ผมทิ้งความคิดเลยแบบคือผมเปลี่ยนความคิดไปเรียบร้อยเลยพอมันเป็น G63 ปุ๊บเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงหมายถึงอสุรกายเข้าใจแล้วอุ้ยแซ่บสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลแมคคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยและมาร์กกมลพลสวัสดิ์ครับเรายังอยู่กันที่กระบี่เหมือนเดิมนะฮะต่อเนื่องนะครับเป็นทริปที่ Mercedes-Benz เขาพาเรามาลองขับนะครับทั้งจะเป็น Mercedes Maybach S580e นะแล้วก็จะมี SL43 รวมทั้ง GLC ใหม่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็ทยอยดูกันไปในแต่ละคลิปแต่คันนี้คือไฮไลท์ไฮไลท์ยังไงรู้ไหมยังไงฟังเสียงเปิดประตูนะและที่สำคัญปิดเบาๆไม่ได้นะต้องปิดแรงๆแรงๆเนอะว่าแบบไม่พอใจกันนะแต่ความจริงคือมันต้องปิดอย่างแรงมันงั้นมันไม่สนิทจริงอีกอย่างหนึ่งคือฟังเสียงคือความหนักแน่นคือแน่นทั้งคันจริงๆอ่ะและที่สำคัญนะฮะตัวล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับยังเป็นเดือยอ้าวเพิ่มความคลาสสิกและความโมเดิร์นฮะทีมิซูบิชิไทรตันเขาทำเป็นเดือยก็มีเห็นมีเป็นคนไปด่าเขาเออทีรถยุโรปทำก็เห็นบอกว่าคลาสสิกคลาสสิกทุกท่านครับขอแนะนำให้รู้จักกับ Mercedes AMG G63 4MATIC และต้องบอกว่ารถคันนี้มีความพิเศษก็คือมันเป็น SUV ตัวลุยที่เศรษฐีต้องมีประจำไว้ทุกบ้านณวันนี้G-Class รุ่นนี้กำลังเดินทางมาถึงปลายอายุตลาดของจริงเพราะว่ารุ่นที่เรากำลังลองนั่งกันอยู่นี้ก็คือรุ่นสุดท้ายแล้วอันนี้คือ1ใน10คันในประเทศป่ะครับ1ใน10คันในประเทศเท่านั้นว้าวและที่สำคัญก็คือถ้าจะสั่งซื้อก็ต้องใช้วิธีการจองกันแบบออนไลน์จริงๆการกำเนิดของ G-Class นั้นก็มีเรื่องเขาก็เล่ากันขำๆมานะฮะว่าพระเจ้าซาแห่งอิหร่านในช่วงประมาณกลางยุค 70sซึ่งตอนนั้นคือฉันก็ยังไม่เกิดอยากได้รถอเนกประสงค์เอาไว้ลุยแล้วก็ขับเองด้วยแล้วก็เอาไว้ให้กับกองทัพเขาใช้ด้วยมันก็เลยเกิดโครงการ G-Class นี้ขึ้นมาแต่ว่าเรื่องที่เลวร้ายนิดหน่อยก็คือในช่วงปี1978-1979พระเจ้าซาแห่งอิหร่านก็ถูกโค่นรถเหล่านั้นก็เลยไม่ได้ถูกส่งถึงกองทัพอิหร่านทำไงอ่ะก็นี่ไงเนี่ยก็ออกมาเป็น G-Class แบบเนี้ยสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่า Gelände Wagen ครับซึ่งก็คือรถยนต์ที่ลุยอเนกประสงค์ได้แบบว่าเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปในถิ่นทุรกันดารได้เต็มที่เลยเอาง่ายๆก็คือถ้าอเมริกามี Jeep สหราชอาณาจักรมี Land Rover Defender เยอรมันกูมี G-Class แต่ที่แน่ๆคือ G-Class เนี่ยมันก็มีความทนถึกอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือถือว่าเป็น Mercedes Benz รุ่นแซยิดของจริงเพราะว่ามึงขายมาครึ่งอายุคน40กว่าปีอยู่กันมาขนาดนี้ยอดขายกันโอ้โหขายดิบขายดีอ่ะพูดตรงๆนะถล่มทลายดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ดูมาตั้งแต่เจนแรกจนเจนปัจจุบันอะข้างนอกเขามีความคลาสสิกและเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือไส้ในใช่และรุ่นที่เรากำลังลองขับอยู่นี้คือรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่จะใช้ขุมพลังเป็นขุมพลัง V8 นะครับเครื่องยนต์ 4,000cc กำลังสูงสุดอยู่ที่585แรงม้าแรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรฮะส่วนในร้อยที่ 4.5 วินาทีเดี๋ยวนะไอ้ยักษ์บ้านบึ้มคันนี้นี่ล่อไป 4.5 วิเลยเหรอใช่แล้วเฮ้ยพี่กำลังจับ V8 เครื่อง 4,000 อยู่นะจ๊ะโอ้เขาถึงบอกนะครับว่านี่คือ G-Rex หรือว่า G-Wagon และเป็น G-Wagon ที่เครื่องใหญ่ที่สุดใช่ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยในแง่ของposition การตลาดของรถแล้วเนี่ยนะครับไซส์ของมันอ่ะมันก็ใกล้เคียงแล้วก็ไล่เลี่ยกับไอ้ GLE
นะฮะ Mercedes AMG GLE 55ซึ่งตอนนี้ก็ถอยเราก็ถอยหลังมาจอดกันอยู่ข้างๆวันนี้นะฮะขออภัยนะฮะ53นะฮะไม่ใช่55อ๋อ53ใช่ไหมใช่ใช่ซึ่ง53เนี่ยเราเคยลองขับมาแล้วใช่แล้วก็ตรงๆนี่ก็เป็น GLE 53ที่เป็น My Habit ที่รู้สึกว่าเครื่องก็ไม่ได้แย่เลยแล้วก็พละกำลังดีแล้วก็ขับนุ่มสบายมากใช่แต่อยากรู้อย่างนึงว่าเอาจริงนะพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะพี่เป็นบุญตูดมากเลยที่นั่ง G-Wagon ตัวเนี้ยแล้วเป็น G63 ด้วยอ่ะใช่และนี่คืออย่างที่บอกอะฮะมันคือ10คันสุดท้ายในประเทศครับเพราะฉะนั้นการขับขี่อะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่จิมมี่จัดการสโลเลยทันทีที่ขึ้นมานั่งนะฮะด้วยความที่ระยะเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอที่จะทำได้ในตอนนี้ก็คือสรุปแบบสั้นๆแล้วก็ได้แต่หวังว่าพี่ดอม Mercedes-Benz Thailand จะยอมปล่อย AV8 แค่นี้มาให้เราลองกันหลังจากที่เขาเสร็จอีเวนต์สารพัดสารเพต่างๆนานามากมายบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยหมายเลยว่าอยากจะลองเป็นการสั่งลาและทิ้งทวนเพราะตรงว่าG-Class เนี่ยมันเป็นรถเพื่อแบบเน้นถึงทางทหารแล้วก็เป็นรถแนวอเนกประสงค์รถแนวลุยพอมารุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ปรับให้มันมีความเป็น Mercedes Benz แล้วก็เป็น Mercedes AMG นะครับ2แบรนด์ผสมกันมากขึ้นตามแต่ละรุ่นย่อยแต่คราวนี้ก็ต้องบอกกันก่อนเลยว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะแรงสะใจพูดกันตามตรงนะมันก็คือ Mercedes Benz แบบหรูๆ1คันเพียงแต่ว่าหน้าตาช่องแอร์มันก็จะมีความแบบเอ๊ะยังไงไม่รู้คือตัวช่องแอร์วงกลมเนี่ยมันก็เป็นช่องแอร์สากลของ Mercedes-Benz ยุคใหม่ๆอยู่นั่นแหละมันก็จะเป็นวงกลมแบบคล้ายๆกับไอ้ใบพัดเครื่องบินอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นบรรยากาศอินทีเรียของ G-Class เนี่ยมันถูกปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาค่อนข้างจะลงตัวแล้วในตอนนี้แล้วก็มีแม้กระทั่งหน้าจอ MBUX นะฮะแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดซะก็ตามใช่ยังว่าแหละมันคือการปรับปรุงบนโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานที่ลากขายกันมาครึ่งอายุคนกันน่ะ40ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความพิลึกพิลั่นบางสิ่งบางอย่างแบบหลงยุคตกยุคมาบ้างอย่างเช่นไม่มีสมาร์ทเอนทรีนะจ๊ะด้วยเพราะว่ารูปแบบของประตูจ้ะพกรีโมทกุญแจเข้าไปเปิดมือจับเสร็จปุ๊บเงอะเงอะไม่ได้นะเอาอย่างงี้จะให้บอกว่าเหมือนเวอร์ชันมันจะเป็นความเหมือนอะไรมันจะเหมือนตัว C Class W205 C180 ตัว Exclusive เพราะว่าตัวกุญแจเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็คือเป็น Keyless Entry นั่นแหละแต่ว่าตัว Keyless Entry เขาอ่ะต้องปลดล็อกจากตัวรีโมทก่อนแล้วเราก็กด Push Start ได้ที่ในรถเลยซึ่งข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าไม่ทำนะแต่เขาคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็น G-Class ไว้แต่เอกลักษณ์อย่างนึงที่ไม่น่ารักษาไว้เลยคืออะไรมั้ยอะไรครับ USB ยังเป็น Type A ก็คงน่าจะพ่วงกับตัว MBUX ด้วยนะกันฮะเพราะว่าคงจะเป็นเช่นนั้นน่ะเนาะใช่ทำใจอย่างเดียวนะครับครับเอาตรงๆเลยนะด้วยความที่ไม่เคยขับ G-Class มาก่อนก็จะจินตนาการไปว่าไอ้ G-Class รุ่นเก่าๆในอดีตเนี่ยมันก็คงไม่ได้สบายนักหรอกมันก็คงจะแข็งๆทื่อๆแล้วก็ในขณะเดียวกันคือเน้นความสูงสมบัติซะมากกว่าแต่พอมาเป็น G-Class ตัวเนี้ยเฮ้ยอินทีเรียคือดีนะพวงมาลัยนี่ก็แบบว่าเอ๊ะหน้าตาคุ้นๆนะฮะมีฟังก์ชันใหม่ๆแค่มีไอ้ฟังก์ชันตรงปุ่มตรงเนี้ยไอ้หมุนที่เป็นโหมดเป็น command select เราจะเอาเป็น drive mode หรือว่าปรับตัวถ่อเสียช่วงล่างอะไรเงี้ยปรับอะไรได้หมดเลยนี่และที่สำคัญคือตัวเบาะนั่งคู่หน้าของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นลักษณะของฟองน้ำแบบแน่นทรงเบาะตอนแรกมาแบบแรกคิดว่ามันเป็นเบาะเหมือนอะไรนะเดซินโยเดซินโยแต่ตัวนี้เป็นเบาะ AMG และที่สำคัญคือพอเวลาเข้าโค้งเมื่อสักครู่นี้นะฮะปีกเบาะมันมาซัพพอร์ตให้ด้วยนะคือนั่งแล้วกระชับแน่นกำลังดีไม่แข็งจนเกินไปมั่นใจในการขับขี่เบาะรองนั่งยาวยาวพอและถ้ายังยาวไม่พอนะครับยังยาวไม่สะใจยังสามารถจะขยายความยาวของตัวเบาะรองนั่งเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะ มีเมมโมรี่ซีทมาให้ถึง3ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีพัดลมปั่นตอดมาให้นะฮะแล้วมีฮีตเตอร์อุ่นเบาะมาให้เนี่ยพอไปแท้เข้าโค้งเนี่ยเนี่ยปีกเบาะมันซัพพอร์ตแบบกลางแบบโหทำงานแข็งขันมากอ่ะ ส่วนเบาะนั่งด้านหลังมันปรับเอนได้แยกพับได้แล้วก็นุ่มชันรองรับต้นขาดีไม่ต้องนั่งชันขาทั้งสิ้น
แต่พนักพิงหลังอาจจะแข็งนิดนึงแข็งประมาณไหนก็ให้นึกประมาณว่าแบบ CRV Gen 6แต่นั่นกว่ามีไบลท์สปอตมาให้นะครับ Rear Cross Traffic Alert ก็มีนะฮะ Pre-safe มาแน่นทั้งคันแอร์แบ็ครอบคันแล้วก็สำคัญคือคันนี้ตกแต่งโดยเป็นแบบ G Manufacturer ด้วยใช่นะจัดเต็มกระจกหน้าต่างนี่คือ4บานออโต้เครื่องเสียงก็เบอร์เมสเตอร์อีกแล้วเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้กดคันเร่งเล่นๆนะเต็มตีนปึ๊บโอ้โหโอ้โหพอเหอะโอ้โหโอเคโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงหมายถึงอสูรกายเข้าใจแล้วมันอสูรกายจริงๆโอ้เสียงคือแบบเสียงมาเต็มและที่สำคัญคือถ้อยเสียงนี่เราสามารถเลือกเสียงได้นะ3โหมดไม่ว่าจะเป็น powerful หรือจะเป็น balance 2อันอ่ะลองดู powerful นะ3 2 1อ่ะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเสียงมันพร้อมแบบดุดันมากอ่ะอยากกดเล่นๆ0ถึง100เหมือนกันนะได้ทันมั้ยอ่ะขอลองนิดนึงแล้วกันขอลองเป็นตัวเลขแบบไม่เป็นทางการก่อนนะครับครับอ่ะโอเค3 2 1ไป3 2 1หยุดเท่าไหร่มันใกล้มันทำไมมันเร็วกว่าโรงงานเนี่ยฮะเท่าไหร่ 5.17 จ้ะ 5.17 เหรอ Yes โรงงานเคลมเท่าไหร่นะ 4.5 หรือเปล่าใช่โอ้ยโรงงานโรงงานเคลมกว่า 4.5 ขออภัยใช่เพราะฉะนั้นโรงงานเคลม 4.5 แล้วได้ 5.1 5.1 แล้วเป็นและสำคัญเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะแล้วถ้าเป็นโหมดสปอร์ตล่ะกดกันเล่นๆเราให้พลัสเลยเราให้พลัสเลยอ่ะโอ้โหเสียงเสียง 3,2,1 ไปโอ้ยดิ้นด้วยดิโอ้ดิ้นยด 4.65 พระเจ้าแล้วเมื่อกี้คือรถดิ้นด้วยนะดิ้นสิแม่แรงบิดขนาดนี้โอ้โหเนี่ยแล้วคันเร่งนี่คือในโหมดสปอร์ตพลัสนี่คือกดเป็นมากดเป็นมาตามสไตล์โหมดสปอร์ตพลัสของ Mercedes เป๊ะโอ้เสียงคือแบบเสียงดีใช่มั้ยอื้อโหแซ่บแซ่บลืมแซ่บเวอร์แซ่บลืมบักกั๊กโอ้ยนั่นพร้อมกันอีกอะไรเนี่ยโอ้ยมีความสุขดีครับดีและที่สำคัญมันแรงแรงจริงแรงสะใจด้วยโอ้ยแรงช้างถีบถ้าจะบอกนะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเท่าไหร่แล้วชาตินี้รู้จักแต่ Toyota กับ Mercedes-Benz ก็บอกเลยว่าใครที่มี Fortuner 224ม้าอยู่ในมือให้บวกแรงดึงความแรงเนี่ยความแรงดึงเนี่ยบวกไปอีก3เท่า3เท่าเลยกำลังทุกอย่างลง 100% ก็เต็มติดปากไปนี้เลยเนี่ยแล้วเวลามันไปเนี่ยนะมันไปแบบน่ากลัวคำว่าน่ากลัวคือน่ากลัวสำหรับเพื่อนร่วมทาง สำหรับเราอ่ะเราชินเฮ้ยกลายเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ชอบขึ้นมาแบบงุนงงว่าเป็นไปได้จากปกติซึ่งเป็นคนที่คิดว่า G Class มันต้องดูอุ้ยอ้ายต้องดูหนักต้องดูโอ้โหน่าจะขับยากเฮ้ยผมทิ้งความคิดเลยแบบคือผมเปลี่ยนความคิดไปเรียบร้อยเลยพอมันเป็น G 63ปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นรถที่แบบขับดีขับสนุกขับแบบบันเทิงแบบโอ้โหหันสามารถขอบอกหันสาจริงจังแรงและแรงสะใจและที่สำคัญก็คือมันขับง่ายกว่าที่คิดมากซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวิศวกร Mercedes-Benz แบบ Mercedes AMG เนี่ยจูนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยปรับจูนให้มันแบบไม่ใช่แค่เน้นทางออฟโรดซึ่งปกติแล้วลูกค้าชาวยุโรปที่ซื้อไปเนี่ยคือเอาไปลุยกันเป็นหลักใช่แต่ลูกค้าบ้านเราและลูกค้าเอเชียส่วนใหญ่ก็นะฮะอย่างที่ทราบทางเรียบขับกันฉุยฉาย นะฮะขับกันนิ่มๆแต่ต้องบอกก่อนว่าขนาด 4Matic นะกดเต็มเข้าไปทีรถยังมีดิ้นเลยนะโอ้แรงบิดมหาศาลขนาดนี้แรงม้าขนาดนี้มันก็ต้องมีดิ้นแหละพี่เอาป่าวลองคิดดูว่าแรงม้าแรงบิดที่มหาศาลเนี่ยทำเอารถที่ไซส์ยักษ์ขนาดนี้บอดี้หนักขนาดนี้มันยังดิ้นซ้ายขวาเล็กๆได้เนี่ยแต่ว่าเฮ้ยใช่โอ้โหสเตียร์กันแบบเฮ้ยไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเฮ้ย
ราคาเท่าไหร่วะ18ล้านจ้ะ18ล้านถ้าเศษอ่ะเอาให้จริงๆคือ17ล้าน9แสน20,000บาท17ล้านนี่คืออาจจะเป็นตัวเริ่มต้นด้วยนะดีไม่ดีคอสตอมใหม่นู่นนี่20ล้านมี22แน่ๆดูใช่เอออย่างคันเนี้ยมาร์คชัวร์ว่าคอสตอมใหม่แน่นอนเพราะมันมี G manufacturer G manufacturer เอ้ยสีอีกสีเขียวนี่เป็นเขียวพิเศษนะใช่เนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณฟังเสียงมันสิกดทีเป็นมากดทีเป็นมาอื้อหือที่สุดโอ้ยตายละชอบจังเลยหูยมันต้องอย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าดุดันมันไม่ใช่แค่คำว่าไม่เกรงใจใครดุดันไม่สนแม่งสักใครก็ตามแต่เนี่ยโอ้โหชอบแล้วรักแต่18ล้านนี่แหละค่ะคนเล่นคนรวยของจริงค่ะแล้วก็พวงมาลัยนั้นระยะฟรีมีประมาณหนึ่งมันจะไม่ได้ขอบคมกระชับเหมือนอย่างพวก AMG ที่เป็นรถเก๋งปกติอ่ะก็ต้องบอกกันนะเพราะว่าถ้ามันแบบคมกระชับไปเลยเนี่ยมันคงไม่ไหวเนี่ยระยะฟรีพวงมาลัยก็พอกับ Mercedes-Benz ปกติที่เป็นสายแบบ SUV หรือว่าพอๆกับพวก Audi อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีระยะฟรีอยู่ในจุดของมันอยู่จะถามว่าความแม่นยำในการบังคับเลี้ยวถือว่าก็ใช้ได้อยู่ในระดับที่โอเคนะสำหรับรถแนวเนี้ยพวงมาลัยมันต้องเซตมาแบบนี้แหละถูกแล้วแต่สิ่งที่ชอบคืออะไรไหมแรงขนาดนี้เบรกน้ำหนักแป้นเบรกเนี่ยในช่วงเดี๋ยวนะประมาณสัก 20-30% แรกเบาเบาเหมือนจะหวงแต่ไม่หวงนะเบาแล้วก็ระยะเหยียบนั้นไม่ลึกระยะเหยียบค่อนข้างสั้นแล้วก็ตื้นถ้าในแง่ของการเข้าโค้งมันก็จะนุ่มๆหน่อยมันจะติดต้องโยนนิดนึงเพราะว่าคือทำรถมามันต้องเผื่อทั้งการลุยออฟโรดด้วยไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยมันให้มันก็จะมีความเยื้อยๆของมันอยู่นิดนึงแต่เวลาเข้าโค้งเนี่ยถ้าแบบเข้าโค้งแบบเขาผ้าๆอย่างเงี้ยมันไปของมันได้แน่ๆแต่ว่า GLE 53ยังไงก็เข้าโค้งถ้าเล่นโค้งเป็นคนชอบเล่นโค้งไป GLE 53นะครับพอวิ่งบนทางที่เป็นพื้นแบบขรุขระอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะไปแบบโฟลตนิดๆแต่ว่ามันก็ยังมีความตึงจากล้อให้สัมผัสใช่แต่พอเป็นโหมดสปอร์ตพลัสปุ๊บเนี่ยช่วงล่างก็จะสะเทือนขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะโหชอบอีเบาะนี่จังเลยอ่ะมันคอยแบบดื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดื้ออย่างเงี้ยซัพพอร์ตดีใช่ไหมซัพพอร์ตดีเนี่ยแล้วก็การเข้าโค้งของมันเนี่ยไม่แย่นะใช้ได้อยู่นะปึ๊บทัศนวิสัยอะไรเงี้ยขับยากไหมพี่โปร่งขับง่ายเนี่ยมุดแล้วก็เล่นกับมันได้ประมาณหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่ามันคล่องแคล่วเพราะความแรงของมันลองถ้ามันไม่ใช่เครื่องเนี้ยลองถ้ามันไม่ใช่ powertrain ตัว AMG ตัวเนี้ยก็จะหนุ่งหน่วงหน่อยอึดๆหน่อย350ดีหรือไม่ก็400ดีที่ไปดีเซลเนี่ยแต่เวลาวิ่งเข้าโค้งอย่างเนี้ยเข้าโค้งธรรมดาเข้าโค้ง90ธรรมดาวิ่งแบบตามความเร็วกฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยมันไปแบบรถค่อนข้างจะนิ่ง stable ดีนะครับเสถียรเลยอย่างที่บอกครับพอเป็นโหมดสปอร์ตพลัสปุ๊บเนี่ยมันก็กระชับขึ้นดีเนี่ยแยงโอ้โหเนี่ยฟื้นแสงในของเราฟื้นเบรกดีจังเลยสิ่งหนึ่งที่มาคาดหวังไว้เล็กๆอ่ะหรือไม่ได้คาดหวังด้วยว่าแบบมีความคอมฟอร์ตไดฟ์ขนาดนี้เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะคอมฟอร์ตไดฟ์ได้ขนาดนี้ใช่มารู้สึกว่าคันเนี้ยคอมฟอร์ตไดฟ์ดีมากเลยนะทั้งที่ทรงรถเขาแบบมาไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับคืองานวิศวกรรม40ปีใช่มันก็แข็งกระด้างและที่สำคัญรถมันทำออกมาจูนออกมาเพื่อจะเน้นออฟโรดเป็นหลักใช่แต่กลับกลายเป็นว่าวิ่งบนพื้นเรียบอย่างนี้โอ้โหดีขนาดนี้มีความคล้ายคลึงเอาตรงคล้ายคลึงไอ้นั้นมากเลย GLE 53และที่สำคัญขับไปไหนก็มีคนมองนะฮะไม่ต้องอื่นไกลนะฮะป้าที่นั่งอยู่ในมาด้า2คันข้างๆยังมองเลยนะฮะโอ้โหแล้วมองแบบตาไม่กระพริบด้วยนะฮะป้าขึ้นมานั่งด้วยกันไหมฮะผมจะพาป้าเนี่ยนะซิ่งจนกระทั่งป้านี่คือลืมไวกระชากวิญญาณเลยล่ะอ่ะกบวิญญาณก็จะหลุดไปด้วยเคยประเด็นเออ
โอ้ยแบบดีครับดีแล้วเป็นโอ้โหดูที่บอกครับเป็นบุญตูดมั้งมันไม่ใช่แค่บุญตูดนะฮะต้องกราบขอบพระคุณ Mercedes-Benz Thailand ใช่ที่ชวนมาเป็นทริป exclusive แบบนี้นะจริงครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Helimac Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม helimac.com TikTok helimac.tiktok แล้วก็ Instagram helimac.ig และที่สําคัญที่สุดก็คือเว็บไซต์ www.helimac.com นะครับจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ของต่างประเทศและในประเทศแล้วก็มีข้อมูลข่าวต่างๆเช่นข่าวลับวงในหรือเป็นข่าวแบบรีวิวรถรีวิวรถด้วยแล้วก็จะเป็นข่าวแบบพวกดีเฟกต์อะไรที่จะเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็อันนั้นแหละอยู่ในเว็บหมดเลยฝากติดตามด้วยถ้าเกิดไม่ติดตามเราจะพลาดขึ้นมาเราไม่รู้ด้วยนะครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บอกเลยว่าขอไปฟินกับไอ้17,920,000 บาทนี่ก่อนเป็นหนึ่งในรถในดวงใจไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยังเหลือเชื่อดีมคาของพี่จิมมี่นะฮะกลายเป็นของพี่จิมมี่ไปแล้วตอนนี้พี่ดอมยืมขับได้ไหมยืมเอามาทำรีวิวสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเอาจริงๆคืออยากอยู่กับมันนานๆว่ามันจะเป็นยังไงก็ถ้าได้จริงๆก็เดี๋ยวเราก็จะมีเหมือนเดิมนะครับพรีวิวอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็ฟูลรีวิวแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมีถ้ามีอย่างนั้นจริงๆจะมีคลิปยาวแต่ถ้าพาร์ทนี้คือคลิปสั้นสั้นจุ๊ๆเลยเป็นความรู้สึกแรกที่พี่จิมได้กระโดดขึ้นมาขับแล้วกันใช่ครับผมครับผมเอาละครับวันนี้ลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ